เล็กครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านน้องๆหนูๆที่น่ารักทั้งหลายจ๋าด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเซเลสปาร์คนะครับแล้วเกมที่ท่านกำลังรับชมในขณะนี้นั่นก็คือเกม Beautiful Block Art นั่นเองนะครับผมนะต้องเน้นคำว่าอาร์ตเยอะๆหน่อยนะครับออดอะไรแบบนี้นะครับทำเสียงแบบโหดๆนะครับมันเข้าถึงอารมณ์ดีนะฮะโอเคนะครับก็ก่อนที่เราจะไปเล่นกันเนี่ยก็ผมมีเรื่องจะมาชี้แจงถึง2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกนั่นก็คือกิจกรรมวันอีสเตอร์นั่นเองนี่ไงผมปรบมือดิโอเคนะครับก็กิจกรรมวันอีสเตอร์เนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมบิดไข่อีสเตอร์นะฮะโอ้โหแค่ชื่อกิจกรรมผมก็รู้สึกสงสารอีสเตอร์ขึ้นมาทันทีแบบไม่ต้องถามเลยนะครับเพราะว่าเขากำลังจะโดนเด็กๆบิดไข่นั่นเองนะครับแค่นึกก็เสียวไข่ตัวเองแล้วอะนะครับมันเป็นอะไรที่ทรมานมากเลยนะคนละไข่แล้วไอ้บ้านะครับโอ้โหนะไข่อีสเตอร์นะครับไข่อีสเตอร์เอ็กโอเคก็ระยะเวลากิจกรรมเนี่ยก็ตั้งแต่วันที่19เมษายนจนถึงวันที่1พฤษภาคมนะครับจริงๆอ่ะกิจกรรมมันมีมาหลายวันนั่นแหละนะครับแต่ผมเนี่ยทำคลิปช้านะครับก็หลายๆคนอาจจะรู้แล้วนะครับก็เอาเป็นว่าบอกคนที่ไม่รู้ละกันนะครับกิจกรรมก็จะเป็นประมาณว่าล็อกอินทุกวันแชร์กิจกรรมต่างๆก็จะสามารถสมได้ได้สกินแล้วก็พวกชุดตกแต่งถาวรนะครับรวมไปถึงสัตว์คีที่หายากนะครับแล้วก็พวกถั่วมินิมากมายอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์กิจกรรมไว้ใต้คลิปเลยนะครับเรื่องที่2นั่นก็คือเรื่องของ ID นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเล่น ID ใหม่เพราะว่าลืมรหัสเก่านะฮะพาสเวิร์ดอะไม่ได้ลืมหรอกลืมไอ้ตรง UID นี่แหละครับที่มันเป็นตัวเลขอ่ะนะฮะผมไม่ได้จำไงเวลาเข้าผมไม่ได้แบบไม่ได้จำเลยอ่ะคือมันขึ้นคือเราสมัครครั้งแรกปุ๊บใช่ป่ะพอเรากดเข้าเกมครั้งต่อไปเนี่ยมันก็จะขึ้น UID ให้เห็นนะครับก็ใส่แต่รหัสไม่ได้จำนะฮะก็เลยลืมนะครับแล้วคอมเพิ่งลง Windows ใหม่ด้วยนะครับเพราะว่าเพิ่งไปใส่ SSD มานั่นเองนะครับมันจำเป็นต้องใส่แล้วแหละนะครับคอมผมก็เก่าพอสมควรนะฮะคอมผม3ปีนี่คือไม่ได้อัปเกรดไม่ได้เพิ่มอะไรเข้าไปเลยทุกอย่างเดิมหมดเลยครับใช้งานเดิมๆหมดเลยนะจนถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแล้วนะครับโอเคนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเรามาสร้างโลกกัปตันอเมริกากันนะครับก็มีน้องคนนึงครับเขาคอมเมนต์ขอมานะฮะว่าให้พี่เนี่ยสร้างโลกกัปตันอเมริกาให้ดูหน่อยนะครับก็เป็นคอมเมนต์จากคลิปที่ผมสร้างถุงมือธานอสนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปสร้างกันเลยฮะเราไม่รอช้าแล้วเอ้ยอย่าเพิ่งก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้เยอะๆนะครับและก็อย่าลืมที่จะกดปุ่ม Subscribe นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะจ๊ะคอมเมนต์อะไรก็ได้ติชมคอมเมนต์ขอนู่นนี่นั่นนะครับขอให้สร้างอาวุธนู่นอาวุธนี่ก็คอมเมนต์มาเลยนะฮะแต่ก็อย่างที่บอกแหละครับผมเป็นคนที่สร้างอะไรไม่สวยหรอกครับแต่ว่าถ้าสร้างแล้วมันออกมาดูตลกแล้วทำให้ท่านมีรอยยิ้มเนี่ยผมก็โอเคนะฮะปะโลกกัปตันอเมริกาเปิดแบบนึงโอเคแบบมาแล้วนะฮะโอเคต้องเปิดแบบครับมาเราจะรีบสร้างครับเพราะว่าไม่งั้นแม่งกินเวลานะฮะมันจะมีสีแดงสีขาวสีน้ำเงินสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินสีฟ้าสีม่วงอันนี้คือผมดูตามในแบบนะโอเครู้สึกว่าจะมีหมดยังวะเอานี่ไปด้วยแหละก้อนทรายแหละโอเคประมาณนี้นะครับไปเดี๋ยวก่อนอื่นเราจะทำที่จับก่อนเลยนะครับเป็นที่จับโล่ที่มาที่จับข้างหลังอ่ะนะฮะ
นี่เอาเป็นประมาณนี้แล้วกันปึ๊บ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 ก็ถ้าสร้างไม่สวยก็ขออภัยด้วยครับก็พยายามจะสร้างให้มันเหมือนที่สุดนะเอ้ยใช่ตรงนี้ปะวะใช่ไหมเนี่ยเอ้าอ๋อมันเป็นเงาเป็นเงานะครับก็ตั้งแต่ใส่ ASD มาก็ไม่แหลกเลยครับตอนยังไม่ใส่เนี่ยคือแหลกมากเพราะว่าฮาร์ดดิสก์ก็จะพังนะครับวินโดว์ก็ยังไม่ได้ลงใหม่ไม่รู้หลดอะไรมาบ้างอ่ะแม่งไวรัสเต็มเลยไม่ใช่ไวรัสหรอกอาจจะมีนิดนึงแหละนะครับคือวินโดว์เพิ่งได้เปลี่ยนเนี่ย3ปีมานี้เพิ่งจะได้เปลี่ยนนะฮะโอเคที่จับก็เป็นประมาณนี้แล้วกันที่จับโล่ข้างหลังนะมาเนี้ยก็ต่อออกมาครับปึ๊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 บเอ้ยเดี๋ยวมันเท่าไหร่วะ1 2 3 4 1 2 3 4โอเคโอ้โหมันสว่างจ้าเลยเนี่ยผมเล่นเนี่ยแสบตา บล็อกแม่งขาวเกินอ่ะนะครับแม่งขาวเกินโอเคที่จับผมไม่รู้หรอกว่าของจริงอ่ะมันเป็นสีนี้ป่ะผมไม่รู้ผมทำไปแล้วนะครับเพราะว่าเวลาก็ค่อนข้างที่จะจำกัดนะฮะนานก็ไม่ได้เดี๋ยวมันจะชวนเพียอีกชวนง่วงอีกนะครับโอเคประมาณนี้ที่จับนะที่จับโล่ที่จับโล่มันก็พอดีกับมือเนาะโอเคเอ้ยอ๋อชิบหายแล้วมันไม่พอกันแล้วมันไม่เท่ากันแล้วเอออันนี้น่าเท่ากันแล้วแหละโอเคต้องเป็นประมาณนี้ครับถ้าถามว่าผมจะทำยังไงต่อเหรอก็ทำตามแบบครับโอ้โหนึกว่าที่ฉาบปูนไม่ใช่แล้วไม่ใช่ที่ฉาบปูนนะพูดเล่นโอเคมันก็คือที่จับข้างหลังโล่แล้วแหละมาเดี๋ยวเรามาสร้างกันเลยครับโอเคประมาณนี้ไอ้จุดแบบนี้มันพอดีสุดแล้ววะเอาไงดีเอาแบบนี้แล้วกันผมดูแบบไปหนึ่งก็มาแบบนี้ปุ๊บแป๊บนึงนะขอใช้สมาธิก่อนโอเคไม่คือบล็อกสีมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นไงนะครับมันไม่มีแบบคล้ายเคียงเลยไม่แบบใกล้เคียงมันไม่มีแบบเหมือนในแบบอ่ะเหมือนในแบบดูมันบางสีมันก็ไม่มีเลยเออนะครับก็ต้องดูแบบไปเรื่อยๆแป๊บนึงนะไม่ใช่แล้วมันต้องเป็นอย่างนี้มันต้องเป็นประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นสีม่วงสีม่วงนะสีม่วงปุ๊บสีม่วงสีฟ้าฟ้าก็น้ำเงิน2สีม่วงตรงนี้เอ้ยเอาไป2หรือ3วะเนี่ยสีน้ำเงินตรงนี้ปึ๊บสีน้ำเงิน3บล็อกโอเคตรงนี้เป็นสีขาวเอ้ยสีขาวสิขาวโอเคก็ได้อยู่นะโอเคก็ใช้ได้นะครับเริ่มเหมือนแล้วนิดนึงนะครับนิดนึงย้ำว่านิดนึงนะแต่ยังไม่เหมือน 100% นะครับโอเคแล้วก็ลงมาอย่างงี้เสร็จปุ๊บก็ปึ๊บ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 
โอเคเริ่มมีความเหมือนเลยเห็นไหมนะครับแล้วก็สีขาวข้างนอกเลยสีขาวงี้ปึ๊บ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 เริ่มเหมือนแล้วโอ้โหเป็นผลงานชิ้นแรกที่ผมสร้างสวยเลยมั้งเนี่ยนะครับปกติจะสร้างแบบไม่สวยเท่าไหร่ไม่สวยแล้วแหละไม่ได้เท่าไหร่หรอกแล้วก็ตรงนี้เราเป็นสีเนื้อแล้วกันนะครับโอ้ใช้ได้ใช้ได้แล้วก็ข้างนอกก็เป็นสีแดงเหมือนเดิมลงมาเรื่อยๆปึ๊บ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 เอ้แต่ที่จับหลังมันเหมือนจะใหญ่ไปว่ะเหมือนโลกกับตาอเมริกานะแต่ว่าที่จับหลังแม่งใหญ่เกินไปอ่ะครับคุณผู้ชมฮะทำไงดีวะเนี่ยไอ้ผมก็สร้างเกินเหตุอ่ะทำไงดีวะเนี่ยแต่มองเงี้ยสวยนะครับสวยใช้ได้เลยงั้นเราก็โอ้ยนะครับมันต้องชิดมืออย่างเงี้ยต้องชิดมืออย่างเงี้ยถึงจะได้เว้ยเอาไงดีวะเนี่ยงั้นลองทุบออกก่อนแล้วกันปึ๊บ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 โอ้ถ้าสร้างใหม่ก็เสียเวลากันเนี่ยเนี่ยคือผมได้โล่แล้วนะกับแต่อเมริกาแต่มันติดตรงที่จับเนี่ยผมก็สร้างใหญ่เกินไปนะครับมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้เห็นไหมมันเลยออกมาเป็นแบบเนี้ยเห็นปะโอเคเอาไงดีวะเนี่ยรู้แล้วทำไงดีนะครับอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะแต่ว่าก็ไม่อยากสร้างใหม่อ่ะมันจะเสียเวลาเปล่าๆนะตันอเมริกาเนี่ยตรงเนี้ยทุบเอ้ยอย่าเพิ่งทุบหมดผมจะทำที่จับตรงนี้เป็นสีอะไรดีวะสีขาวโอ้ยลงมาอันเนี้ยได้ปะวะได้ปะก็ได้อยู่นะใช้ได้ใช้ได้เฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหโอเคที่จับมันก็จะไอ้นี่หน่อยนะที่จับมันก็จะดูแบบยาวนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยสวยงามนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูจำลองอาวุธดีกว่านะครับว่าจะออกมาเป็นแบบไหนนะฮะโอเคโอ้โหโลกกับตาอเมริกาดูเว้ยเป็นไงโลกกับตาเดี๋ยวโลกกับตาอเมริกาเป็นอย่างงี้มั้ยเนี่ยกรรมโลกกับตาอเมริกาโอ้มันเหมือนอะไรสักอย่างครับแต่มันไม่ใช่โลกอ่ะดูดิครับเนี่ยแต่มองอย่างเงี้ยมันเหมือนโลกนะมันก็เหมือนนิดนึงแหละนะครับแต่มันก็ไม่ได้เหมือนขนาดนั้นนะครับมองเงี้ยสวยนะฮะมันเล็กเลยครับจริงๆจะสร้างอะไรแบบนี้มันต้องสร้างใหญ่ไปเลยอะนะครับอันนี้มันดูแบบเล็กไปนะฮะต้องสร้างแบบใหญ่กว่านี้สัก 2-3 เท่ามันถึงจะดูใหญ่นะครับโอเคนะครับโอเคนะครับถ้าเกิดว่าคุณชอบเออคุณชอบคลิปนี้ครับคุณก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจ๊ะอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับผมโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายอีก